ากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเรามาทำข้าวผัดไข่เมนูเพื่อสุขภาพกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมคือมีข้าว1ถ้วยนะคะไข่2ใบค่ะจะมีแครอทนะคะมีแครอทมีหอมหัวใหญ่ค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันนะคะไข่เราแยกไข่นะคะไข่ขาวกับไข่แดงเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะเราแยกไข่นะคะเราเอาแต่เฉพาะเอาไข่แดงออกค่ะไข่แดงที่ได้เราเอามาใส่ถ้วยนี้ไว้นะคะอันนี้ไข่แดงค่ะแล้วไข่ขาวเราเอาไว้ตรงนี้นะคะอีกหนึ่งลูกเป็นไข่แดงนะคะไข่แดงที่เราแยกไว้นะคะเราเอาเทลงไปในข้าวเลยค่ะแล้วเราก็คนผสมนะคะคนผสมไข่แดงให้เข้ากันค่ะกับไข่นะคะก็จะได้ไข่แบบนี้นะคะเราก็ปล่อยทิ้งไว้ค่ะเราไปหั่นหอมกับแครอทกันค่ะส่วนไข่ขาวที่เหลือนะคะช่วงที่เราผัดข้าวเราก็จะเอาไข่ขาวลงไปผัดพร้อมกับไข่แดงค่ะเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนนะคะหอมหัวใหญ่กับแครอทนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือผัดกันเลยค่ะใส่น้ำมันค่ะเอาหอมหัวใหญ่ลงไปผัดนะคะตามด้วยแครอทค่ะจนหัวหอมกับแครอทให้นิ่มนะคะผัดแครอทให้นิ่มค่ะให้เปลี่ยนสีค่ะพอแครอทนิ่มเราก็จะตักวางไว้นะคะตักทิ้งไว้นะคะเราจะใส่จานนะคะใส่ข้าวที่เราคลุกไว้นะคะใส่ข้าวลงไปผัดค่ะไข่ขาวที่เราแยกไว้เรานำลงไปผัดด้วยกันนะคะเรานำแครอทกับหัวหอมที่ผัดไว้ลงไปผัดด้วยกันค่ะนำแครอทกับหัวหอมที่ผัดทิ้งไว้นะคะลงไปผัดด้วยกันเลยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ
ผัดออกมาแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ถ้วยค่ะแล้วเราก็เอาไปใส่ที่จานเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเราจัดจานให้สวยงามค่ะข้าวผัดไข่เมนูเพื่อสุขภาพนะคะออกมาสีสันน่าทานค่ะเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะเดี๋ยวจะจดสูตรไว้ใต้คลิปให้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ